ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงมหาดไทยแจ้งอัปเดตข้อมูลใน28เมษายน64เวลา22นาฬิกาสำหรับ70จังหวัดพื้นที่69จังหวัดบวกกทม.ที่มีบทลงโทษกรณีประชาชนไม่ใส่แมสหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกเคหสถานที่สาธารณะเพิ่มจังหวัดอุทัยธานีและราชบุรีภาคกลางและภาคตะวันออก1กาญจนบุรีเฉพาะตลาดนัดตลาดน้ำ2ปราจีนบุรี3เพชรบุรี4สุพรรณบุรี5อยุธยา6สมุทรสาคร7ลพบุรี8สมุทรการ9ประจวบคีรีขันธ์10ธนบุรี11สระบุรี12ตราด13นนทบุรี14นครปฐม15จันทบุรี16กรุงเทพมหานคร17ปทุมธานี18ฉะเชิงเทรา19อ่างทอง20สระแก้ว21ชัยนาท22นครนายก23สิงห์บุรี24ราชบุรีภาคใต้1สุราษฎร์ธานี2ตรัง3นครศรีธรรมราช4นราธิวาส5ปัตตานี6พังงา7ภูเก็ต8ระนอง9สตูล10สงขลา11ยะลา12กระบี่13พัทลุง14ชุมพรภาคเหนือ1สุโขทัย2ตาก3เพชรบุรี4อุตรดิตถ์5ลำปาง6ลำพูน7พิษณุโลก8เชียงใหม่9นครสวรรค์10แพร่11อุทัยธานี12พิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1ยโสธร2หนองคาย3อุบลราชธานี4ชัยภูมิ5มหาสารคาม6มุกดาหาร7ศรีสะเกษ8สุรินทร์9อุดรธานี10เลย11อำนาจเจริญ12บุรีรัมย์13นครพนม14ขอนแก่น15กาฬสินธุ์16นครราชสีมา17บึงกาฬ18หนองบัวลำภู19ร้อยเอ็ด20สกลนครนอกจากนี้ในส่วนจังหวัดสมุทรสงครามมีประกาศขอความร่วมมือให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า